การขอแต่งงานเกิดขึ้นนะคะคือเราเป็นเซอร์ไพรส์มากๆจริงๆแล้วเราก็เลยไม่ได้แพลนก่อนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าค่ะเป็นปีหน้ายังไม่รีบคือด้วยความที่ว่ามันเป็นการที่เราเซอร์ไพรส์มากเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยก็เลยเหมือนแบบอ่ะโอเคไม่เป็นไรคือเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วก็คือเหมือนเป็นจองตัวเอาไว้ก่อน คือเรียกว่าเซอร์ไพรส์แล้วตกใจมาก ก็โรแมนติกแบบของเขาแล้วก็มีเตรียมของอะไรมาให้เรา เปิดมาก็คือมีแหวนอยู่ข้างในแต่ณเวลานั้นเราก็ตอบตกลงใช่ใช่จริงไม่รู้ค่ะกับคนนี้ตั้งแต่แรกเราก็ค่อนข้างรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเนาะเรารู้สึกว่าเราเข้ากับเขาได้เรารู้สึกว่าเขารักเราแล้วเขาดูแลเราดีแล้วก็เขาให้เกียรติเราค่ะแล้วก็ให้เกียรติครอบครัวเราด้วยปีเดียวเองจริงๆในทุกการตัดสินใจคือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยดูแลแล้วก็สนับสนุนหมดอยู่แล้วแต่ตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกับตกใจพร้อมลูกค่ะก็อวยพรค่ะคือทุกคนในครอบครัวก็ช่วยแบบอวยพรว่าคือไม่มีใครคิดว่ายิปจะแบบมีโมเมนต์ของการจะแต่งงานคือตัวยิปเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าแบบไม่ต้องแต่งงานก็ได้แล้วก็ไม่รู้สึกอยากแต่งงานไม่ได้อยากมีลูกอะไรคือเวลามันไม่เกี่ยวจริงก็จริงๆอะค่ะเรารู้สึกว่าเขารู้จักเราในความเป็นเราเยอะแล้วเขาก็รับได้ในทุกอย่างที่เราเป็นแล้วเขาก็รักในสิ่งที่เราเป็นจริงๆอาจจะเป็นช่วงนั้นด้วยค่ะที่มีเหตุการณ์ที่เขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เหมือนสูญเสียความจำไปในช่วงนึงช่วงนั้นเป็นอะไรที่ว่ามันค่อนข้างมันเหมือนอุปสรรคใหญ่ๆอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเยอะขึ้นด้วยคือรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในคาเฟ่เดย์เลยค่ะ แต่ก็รู้สึกว่าดีใจที่เราผ่านตรงนั้นมาได้แล้วก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นเราจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากขึ้นแล้วเราอยากจะทำให้มันดีคือคิดว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมันคงมีเหตุผลในการเกิดขึ้นของมันแหละค่ะเราก็แค่เราแค่ทำสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็ดูแลมันแล้วก็ประคับประคองให้มันดีไปเรื่อยๆแต่กับคนนี้คือเราตั้งใจจะทำให้มันดีแล้วก็สวยงามอยู่แล้วเขาดีมาตั้งแต่ต้นนะคะเราประทับใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วมันไม่ใช่แค่โปรโมชั่นนะคือตอนนี้เขาก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ยังรักเรายังดูแลเราให้เกียรติเราให้เกียรติคนที่เรารักให้เกียรติครอบครัวของเราเอาจริงๆยิปไม่ได้ซีเรียสด้วยซ้ำว่าจะต้องมีการแต่งงานไหมคือสำหรับยิปคนที่เป็นคู่ชีวิตกันนะคะมันการแต่งงานเป็นแค่พิธีสำหรับยิปนะคือแต่ถ้าอยากจะมีก็ได้จะไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในพอมันมีการขอเกิดขึ้นแล้วด้วยความรู้สึกเราอะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากปฏิเสธเขาเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะเซโนเราก็เลยแบบโอเคอาจจะเป็นงานแบบเล็กๆของปู่ที่คิดแน่นอนยิปไม่ใช่สายแบบจัดปาร์ตี้ชวนคนเยอะๆคือคงเป็นกันเองมากๆแล้วก็งานเล็กมากๆแบบก็คงสไตล์ฝรั่งอะค่ะครอบครัวประมาณนั้นไม่ใช่ค่ะคือยังไม่มีงานมั่นด้วยซ้ำค่ะคือขอก็คือเป็นการแบบขอกันแบบ2คนแล้วจากนั้นก็บอกทางผู้ใหญ่ยังไม่รู้เลยค่ะไม่คิดเหมือนกันว่าอยู่ดีจะมีวันนี้ไม่ค่ะคือด้วยความที่เขาเป็นต่างชาติด้วยค่ะเป็นฝรั่งด้วยแล้วตัวยิปก็ค่อนข้างชิลอยู่แล้วด้วยคือเอาตามความสบายใจเอาตามความสะดวกกันเลยค่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาแจ้งกันใช่ค่อนข้างเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาก็เหมือนกับเขาน่ารักกับคุณพ่อคุณแม่ยิปมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่คบกันเลยด้วยซ้ำแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่คบเราแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยังน่ารักกับพ่อแม่เราอยู่ซึ่งยิปว่ามันแบบเราชอบช่วงที่ป่วยกังวลมากกังวลไปหมดค่ะเพราะว่าทางคุณหมอก็บอกว่าให้เตรียมใจไว้เลยว่าเขาอาจจะจำไม่ได้หรือเขาอาจจะกลับมาแล้วเป็นคนละคนไปเลยก็ตอนนั้นก็พยายามปิดเงียบที่สุดค่ะแต่ก็ไปทำงานปกติแต่ก็ไม่ค่อยปกติก็แย่สภาพจิตใจก็แย่แต่ก็อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่เราเต็มที่แล้วเราทำดีที่สุดแล้วดีขึ้นมากมากๆค่ะในเรื่องของความจำคือประมาณ 90% แล้วจะยังมีการแบบเจ็บตามเป็นส่วนของฟิสิกอลมากกว่าจริงๆการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นคิดว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับเราทั้งคู่นะคะมันทำให้เขาก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ระวังมากขึ้นด้วยค่ะคิดเยอะขึ้นซึ่งก็ในเรื่องหลายๆก็มีเรื่องที่ดีเกิดขึ้น